รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันพุธทาง Workpoint ช่องหมายเลข23นี่แหละครับวันนี้พิเศษอีกแล้วครับเพราะว่าจะเป็นเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็เท็ดดี้นะครับวันนี้เมนูที่รายการของเราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ตรงนี้คุณผู้ชมครับเปิดมาจะโดนใจคุณผู้ชมและกำลังอยากรับประทานอยู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าโจทย์วัตถุดิบของเรานะฮะเป็นโปรตีนที่หาทานได้ง่ายๆไม่ยากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะตรงอย่างที่ทีมงานเขาบอกมาหรือเปล่ามาครับไก่มีทั้งสันในไก่แล้วก็สะโพกไก่เนื้อไก่นะฮะมีหลายส่วนอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นสันในก็จะแบบไม่ค่อยมีไขมันถูกไหมครับแต่ว่าสะโพกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบมีหนังมีไขมันนะมันก็จะยิ่งอร่อยโอ้กินกันเกือบทุกวันนะกับเมนูไก่ที่ราคาพอไหวสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้เมนูของผมเนี่ยพอเห็นเนื้อไก่แบบนี้คิดถึงวัยเด็กเวลาไปตามแบบสถานที่ต่างๆข้าวจานเดียวที่แบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็สั่งง่ายแล้วก็ได้เร็วนะฮะนั่นก็คือข้าวหน้าไก่นั่นเองดังนั้นนะฮะวันนี้ผมจะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่กันครับเราคิดว่าเราเลือกสันในไก่แต่เมนูจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้านะเอาละครับเมนูข้าวหน้าไก่ของผมนะครับ6แยกครับนี่เขาว่าพิเศษกว่าเจ้าดังนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยกระทะร้อนๆแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปหลายๆคนหลายๆเจ้าเนี่ยผมไปเสาะแสวงหามาแล้วเขาจะเอาตัวเนื้อไก่เนี่ยไปหมักเพื่อให้ข้างในเนี่ยนุ่มแล้วก็มีรสชาตินะครับแต่ว่าพูดตรงๆเลยผมมาชื่นชอบเวลาที่ตัวเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อไก่อย่างเงี้ยมันแบบเกรียมๆนิดนึงมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นุ่มมากแต่มันจะมีรสชาติมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้เนี่ยของเราเป็นสะโพกด้วยมันติดหนังด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าแบบหนังเกรียมๆมันอร่อยกว่าเยอะนะครับอ่ะน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาหนังลงไปเลยแล้วเราก็แกล้งลืมไปนิดนึงให้เขาแบบอุ้ยเหลืองแล้วเหรอแบบนั้นเนี่ยคือโอเคเลยฮะอร่อยเลยแต่ถ้าลืมนานก็อุ้ยไหม้แล้วเหรอก็อันนี้ตัวใครตัวมันนะแบบนี้จริงๆแค่นี้แล้วก็เอาให้สุกโรยเกลือก็อร่อยละนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทำข้าวหน้าไก่เนาะอ่ะโอเคพอได้แบบนี้นะครับเราจะเขี่ยตัวไก่เนี่ยไปฝั่งนึงแล้วก็กระเทียมสับนะครับแล้วเราก็ผัดให้เขาหอมเลยนะฮะนี่แบบนี้แหละกระเทียมเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่อันนี้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะหั่นเป็นสไลซ์แบบนี้เลยนะครับเห็ดหอมเยอะกว่าไก่อีกนะครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมไก่ของเราเนี่ยสุกได้ที่ละนะครับแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะแบบยิ่งหอมยิ่งขึ้นนะฮะที่ต้องระวังจริงๆคืออย่าให้กระเทียมเหลืองไปมากกว่านี้นะครับไม่งั้นอาจจะขมได้อ่ะพอได้ที่แบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราหยุดความร้อนไว้เท่านี้น้ำซุปนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะอันนี้เป็นน้ำเปล่าได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสเพิ่มเองเดี๋ยวเราคนจนเข้ากันนะครับพอเขาเดือดอีกทีนะก็มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยได้ที่ละเราก็จะแค่ปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่แป้งให้เขาข้นเท่านั้นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าตอนนี้น่ากินมากๆนะครับดูไก่ของเรานะฮะแม่ดูขออวดมันน่ากินแบบนี้แต่ว่านะปกติเนี่ยเขาจะมี2สายนะสำหรับข้าวหน้าไก่สายแรกคือแบบเป็นน้ำแบบสีเข้มๆดำๆเลยนะครับอันนั้นเขาใส่สีอิ๊วดำผมก็ใส่แต่อาจจะไม่เข้มเท่านั้นเราเน้นที่รสชาติแล้วกันนะครับมาเดือดแบบนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสพร้อมๆกันนะครับอันแรกเลยนะฮะเป็นซอสเห็ดหอมนะครับก็กลมกล่อมกันไปโอเคซอสเห็ดหอมเสร็จปุ๊บอันนี้ซีอิ๊วดำนะครับจะได้สีสันสวยงามเพิ่มความเค็มนิดนึงนะอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวนะครับ
ก็จะปรุงรสกันแบบจีนๆเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะน้ำตาลทรายครับเอาล่ะสีสันมาแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่เป็นไงล่ะเหมือนเจ้าดังปิดท้ายนะครับน้ำมันงานะครับกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอร่อยแล้วก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่แป้งมันละลายน้ำนะครับให้ตัวข้าวหน้าไก่ของเราข้นๆนะฮะใส่แล้วก็ต้องรีบคนเลยแป้งเขาจะได้ไม่เป็นลูกนะแล้วก็มั่นใจว่าให้แป้งเขาสุกด้วยนะครับมันจะเริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับเอาละพอเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แปลว่าแป้งสุกแล้วโอเคเราปิดไฟได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่าข้าวหน้าไก่แบบนี้นะฮะต้องทานคู่กับข้าวเจ้านุ่มๆ นะครับวันนี้ผมจะใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟข้าวหน้าไก่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยความสวยงามนะเราจะเอาเนื้อไก่ลงก่อนเลยดูชิ้นนี้สิหนังเกลียมๆนิดนึงปกติแล้วนะเขาก็จะมีกุนเชียงที่แบบเอามาทอดวางข้างแต่นี้เราเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้ผมเอาไปต้มก่อนเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เห็นแบบเพิ่มความเผ็ดร้อนนิดนึงแต่มันก็ไม่เผ็ดมากนะแต่ว่าเอาไว้ตัดรสนะฮะก็จะหอมๆตอนกินแม่น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมข้าวหน้าไก่นะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะข้าวหน้าไก่นะครับต่อไปนี้นะครับใครมีข้าวอร่อยอร่อยข้าวเจ้า5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่รู้จะทานคู่กับอะไรลองเมนูนี้นะฮะข้าวหน้าไก่ของเท็ดดี้น่ากินจริงๆครับและช่วงหน้านะฮะยังมีอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน่ากินไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเมนูไก่กรอบหน้าโรงเรียนกับวุ้นน้ำจิ้มไก่ครับแค่ชื่อก็น่ากินน่าอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับสลิงฉีดยาแต่ไม่มีเข็มนะคุณผู้ชมทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องเยอะนี่ไงเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆ เวลาทอดง่ายมากคุณผู้ชมไก่ที่เราหมักไว้คลุกแป้งแห้งให้ทั่วจุ่มเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปทอดประดิษฐ์ประดอยสะดุวุ่นวายวุ่นแซ่บรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นเมนูทำง่ายถูกใจสายปิ้งย่างมาฝากกันครับวิธีทำใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีก้าตราไทยเชฟคลุกให้เข้ากันหมักพักไว้
เสียบต้นกระเทียมด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยหมู3ชั้นเตรียมไว้นำหมู3ชั้นลงย่างจนกระทั่งสุกใส่กระเทียมเจียวลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตราไทยเชฟคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางหมู3ชั้นลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยเชดดาร์ชีสใช้ปืนพ่นไฟจนชีสมีกลิ่นหอมโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟกับเมนูหมู3ชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะในที่สุดคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลือกเป็นสันในไก่และเมนูที่จะทำวันนี้คุณผู้ชมครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนกับวุ้นไข่ปลานะครับเราคงต้องเริ่มต้นทำวุ้นไข่ปลาก่อนเพราะว่ามันเป็นท็อปปิ้งเวลารับประทานเสร็จแล้วมันจะเกิดรสชาติไม่ใช่แค่น้ำจิ้มธรรมดาธรรมดาแต่มันมาในรูปไข่ปลาเม็ดกลมๆซึ่งมันมีเทคนิคแล้วไข่ๆก็เอาไปทำกันเต็มไปหมดเลยในร้านอาหารหรูๆนะคุณผู้ชมมาดูวิธีทำนะวุ้นไข่ปลาเริ่มต้นเราเปิดเตาใส่น้ำสะอาดลงไปนะคุณผู้ชมผงวุ้นปลาหนังเงือกเราก็ใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งนะคุณผู้ชมรีบใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จัดการคนให้วุ้นกับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรพักไปสักครู่หนึ่งไฟกำลังเริ่มทำงานให้น้ำเราร้อนนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำจิ้มไก่คุณผู้ชมอาจจะเลือกรสใดก็ได้ตามที่คุณผู้ชมชอบใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปคนต่อให้เข้ากันคุณผู้ชมเราจะต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมของสามอย่างน้ำผงวุ้นปลาหนังเงือกและน้ำจิ้มไก่เดือดดีนะครับรอสักครู่เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมที่เราต้มไว้เดือดเรียบร้อยเราปิดเตาเดี๋ยวเราหยอดลงในน้ำมันเย็นๆกันนะครับน้ำมันคุณผู้ชมน้ำมันพืชนี่แหละจัดการแช่จนกระทั่งเย็นจัดๆสลิงฉีดยาแต่ไม่มีเข็มนะคุณผู้ชมทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องเยอะมาดูผลงานนะคุณผู้ชมเราก็จะได้นี่ไงเป็นเม็ดเล็กๆเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งหน้าไก่ทอดของเรานะครับเตรียมสันในไก่นะคุณผู้ชมให้ได้ชิ้นแล้วก็ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้อันนี้ก็เป็น2ชิ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยลักษณะเป็นชิ้นๆเราจะใส่ลงไปและทำอย่างไรจะให้ไก่ของเรามีรสชาติอร่อยอร่อยวันนี้ต้องแนะนำขวดนี้เลยคุณผู้ชมซอสปรุงรสพืชตราเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมเพื่อให้เครื่องปรุงเทซี่ซอสของเราซึมเข้าไปในเนื้อสันในไก่พักไว้สัก 5-10 นาทีนะครับทุกครั้งที่จะทอดของให้กรอบอร่อยต้องนึกถึงน้ำมันที่ถูกต้องตามคุณภาพนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มปรามมรกตรับรองจะติดใจเวลาทอดของทุกครั้งคุณผู้ชมห้ามขี้เหนียวน้ำมันนะต้องใช้ให้ได้ในปริมาณที่จะทำให้อาหารจมลงไปแล้วก็ทอดได้กรอบนะครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไข่ไก่เตรียมไว้นะคุณผู้ชมตีพอแตกแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับเวลาทอดง่ายมากคุณผู้ชมไก่ที่เราหมักไว้คลุกแป้งแห้งให้ทั่วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าไก่เนี่ยมันจะไม่อร่อยเพราะเรามีเทซี่ซอสอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว
และการที่เราหมักไก่ให้มีรสชาติไม่ต้องมาปรุงในแป้งให้มันวุ่นวายจะทำให้ไก่ที่ทอดสีสวยนะครับจุ่มไข่จุ่มเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปทอดเขาทอดได้ที่นะคุณผู้ชมเราก็กลับข้างอันนี้คืออันที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางพักไว้ทอดต่อจนกระทั่งหมดนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาจัดลงจานเสิร์ฟกันนะครับจัดไก่ลงจานคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมเดรสซิ่งอันนี้เป็นสลัดครีมธรรมดานะคุณผู้ชมครับจัดการบีบซะอย่าลืมไข่ปลาที่เป็นน้ำจิ้มไก่ของเราเสกคุณผู้ชมเอามาหยอดสักหน่อยหนึ่งนะติดปลาดอยซะดูวุ่นวายวุ่นแซ่บเอ้ยก็เก๋อยู่นะคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะครับคุณผู้ชมกับไก่กรอบหน้าโรงเรียนและวุ้นไข่ปลานะครับร้อนๆนะครับกับแม่ไก่นุ่มๆ นะครับแล้วก็น้ำซอสอร่อยๆนะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มความกิ๊บเก๋นะฮะโดยวุ้นน้ำจิ้มไก่ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้เรามีเมนูสุกี้แห้งไข่นุ่มไส้กรอกวุ้นเส้นวาสนาที่ทำไม่ยากมาฝากกันจ้าวิธีทำวางไส้กรอกวุ้นเส้นราวาสนาบนภาชนะนำไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกวุ้นเส้นให้ทั่วไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาเขาใช้เนื้อหมูติดมันและวุ้นเส้นนุ่มๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมสไตล์วาสนาปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยหอมๆจะนำไปย่างอบหรือจะทอดก็อร่อยทุกวิธีเลยจ้าวันนี้เราจะนำไส้กรอกวุ้นเส้นราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่กวนให้เข้ากันตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกวนให้เข้ากันอีกครั้งนึงแล้วปิดไฟเตรียมไว้จ้าใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนอีกครั้งใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปผัดพอสุกแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มสุกี้และพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ผักบุ้งผักกาดขาวผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกจากนั้นก็ใส่ไส้กรอกวุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟได้เลยจ้าตักสุกี้แห้งใส่ภาชนะตามด้วยไข่นุ่มโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้กับเมนูสุกี้แห้งไข่นุ่มไส้กรอกวุ้นเส้นวาสนา
อร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ทับซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชฟู้ดแลนด์ทุกสาขา Shopee Lazada LINE Official @wasana www.wasana.comเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่นะครับข้าวร้อนๆ นะครับกับไก่นุ่มๆนะครับแล้วก็น้ำซอสอร่อยๆนะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มความกิ๊บเก๋นะฮะด้วยวุ้นน้ำจิ้มไก่คุณผู้ชมดูอยู่นะฮะมีไอเดียแบบนี้สามารถไปทำกินกันได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวในบ้านนะฮะสนุกสนานแล้วก็อิ่มอร่อยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางวูดพอยต์กดหมายเลข23หรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจดูสูตรปุ๊บจดไม่ทันหรือว่าอยากดูสูตรอร่อยๆย้อนหลังนะเข้าไปได้เลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งฝักฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรอีกเพียบเลยอีกกว่าหมื่นสูตรนะฮะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบีบอินทนิลของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะใบเตยมัดปมนะคะก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้ตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาหวานหวานเค็มเค็มมันๆอร่อยมากๆเลยล่ะไม่รู้ว่าเท็ดดี้เขาทำขนมของเขาไปถึงไหนแล้วถ้าของเขาช้ามากกินของเราลองท้องก่อนก็แล้วกันนะวาฟเฟิลสูตรนี้นะครับจะเป็นแบบแป้งนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีไส้แบบอัดแน่นข้างในเลยนะครับโอ้โหเต็มพิมพ์สวยงามมากนะฮะขออนุญาตอวดเลยนี่ไส้ทะลักคือแบบนี้ฮะ